แล้วว่าไม่เอากระเป๋าคือไม่อยากได้ทำไมแบบไม่ฟังไม่เป็นจริงทำไมทำไมเนียไม่เป็นแบบนี้เป็นอันดับนี้หยุด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 หนีไม่พ้นเพื่อนเพื่อนทายถูกหมดน้องๆทายถูกหมดทำไมอ่ะเจี๊ยบบอกทีมงานตั้งแต่แรกว่าโหคือเพื่อนรู้ไต่แน่นอนโดยแบบโดยสไตล์ของเราแล้วคุณไม่เล่นละครอะไรสักหน่อยนึงอ่ะไม่ไหวนะหนูโลกอ่ะไอ้ร้อยเชียร์มันก็มองได้ตลอดเวลาไม่รู้จะทำยังไงดีหนูโลกอ่ะหนูก็แบบไม่กล้ามองกีไม่กล้าแบบแล้วคือแบบไม่กล้ามองใครเลยเลยก็แบบผ่านไปสบตาเชียร์แล้วพี่วิลลี่ผ่านมาถามอ้าวเจี๊ยบคิดว่าใครเชียค่ะแล้วทำไมไม่เอาของหรูเลยไม่ใช่คือเหตุการณ์วันนั้นนะคือเราไปยุโรปกันค่ะแล้วก็พอดีเข้าช็อปชาแนลแล้วก็เหมือนเจี๊ยบจะเป็นคนใช้อะไรแล้วก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนคือใช้นานมากแล้วก็จะมีกระเป๋าตังค์อยู่ใบนึงของแบรนด์นึงพี่สาวจะซื้อให้ตั้งแต่แบบสมัยจะเรียนอยู่แบบปี2อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะก็ใช้ยาวมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้ถึงเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนกระเป๋าตังค์หูต้อง50กว่าปีเลยเนี่ย50กว่าปีเลยเนี่ยโอ้โหยังดีมากพี่เจี๊ยบนี่แน่ดีแน่ไปไกลเลยนะยินดีชอบมากเลยตะเกียบใช่เลยคนที่สวัสดีกลางรายการชีพยังไงแจ๊สแจ๊สก็นั่นแหละค่ะคือเจ๊ก็พูดกับเขาว่าแบบเออเจ๊อยากเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่แล้วก็คือแบบเหมือนแบบไม่ได้เปลี่ยนสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไปทริปเขาก็ไปเหมือนแบบเพื่อนๆทุกคนก็เข้าร้านแบรนด์เนมเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติของคนไทยหนูก็จะแบบรออยู่ข้างนอกเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าแบบหนูขี้เกียจไปดูไม่ได้แบบอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะก็รออยู่ข้างนอกแล้วจะก็เห็นคุณปูไข่อ่ะคือหายเข้าไปในร้านนานมากจะก็แบบเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้ารออยู่หน้าร้านฟิวแบบหันมาคุยกับแฟนเพื่อนคนนึงบอกเอ้ยพี่นิกทำไมเขายังไม่ออกกันมาสักทีแบบหายไปในนั้นนะเกือบแบบ3ชั่วโมงแล้วขี้เกียจรอแล้วจริงอยู่ในนั้นกัน3ชั่วโมงจนเหมือนแบบห่างตาเจ๊บก็เหลือบไปเห็นเหมือนแบบปูไข่เขายืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่มันมีแบบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปูไข่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเจ๊บอีก2คนประกบแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นพนักงานเจ๊บก็หันไปเลยเจ๊บก็เหมือนแบบใจหายวาบไปที่ตะตุ่มเลยว่าก็บอกแล้วว่าไม่เอากระเป๋าคือไม่อยากได้ทำไมแบบไม่ฟังไม่จะเย็นจริงทําไมทําไมเมียไม่เป็นแบบนี้เป็นอาการจะไม่ให้สุดท้ายใช่เขากำลังเหมือนแบบกำลังหยิบกระเป๋าว่าเอากระเป๋าตังค์ใบนี้กำลังส่งไปให้พนักงานพอเจี๊ยบเห็นปุ๊บเจี๊ยบก็เดินเข้าไปที่ร้านแล้วเจี๊ยบก็แบบอารมณ์ตะกี้นี้เลยนะคะพี่แต่จริงๆเรื่องในวันนั้นมันไม่ใช่แบบนี้นะคือตอนแรกอะชั่วโมงแรกเขาหากระเป๋าตังค์อยู่เพราะเขารู้ว่าพี่ไม่พอใจนะทำไมถึง3ชั่วโมงรู้ป่ะเขาเลยจะซื้อตู้ให้พี่ไงจริงแล้วเนี่ยเอากระเป๋าตังค์ออกแล้วเอาแต่ตู้กลับบ้านเลยอาการเป็นอย่างนี้เออนี่มันเรื่องจริงแล้วเราก็ไปเคลียร์ไงอ่ะไม่คือเจ๊ก็เข้าไปเลยแล้วก็วีนเลยค่ะอาการเป็นแบบเมื่อตะกี้นี้ก็บอกเหมือนแบบเจ๊ก็บอกเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องหรอบอกว่าไม่เอาไม่อยากได้กระเป๋าแล้วคือเหมือนแบบเสียงดังแล้วพนักงานที่เขาเป็นเหมือนแบบเขาก็เหมือนแบบเขาก็ช็อกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนปูก็หันไปพูดกับพนักงานว่าแบบเออแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเหมือนขอไปเคลียร์กับแฟนก่อนอะไรเงี้ยก็ไอ้เพื่อนเจี๊ยบกุนซืออีก2คนน่ะก็คือเหวอเจี๊ยบก็แบบเหมือนแบบใจเต้นตึกแล้วก็แบบเหมือนจะก็เดินออกมานอกร้านก่อนแล้วเจี๊ยบก็พยายามเหมือนแบบทามตัวเองคือเหมือนแบบพยายามให้ตัวเองเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปเขาก็เลยไม่ซื้อเพราะเขากลัวทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยออกมาถามว่าเออทำไมถึงแบบไม่เอาอะไรเงี้ยไม่อยากได้หรออะไรเงี้ยเจ๊บอกอยากได้เจ๊มันอยากได้อยู่แล้วแต่คือเจ๊แค่รู้สึกว่าคือทริปนั้นน่ะมันเป็นทริปที่ปูไข่ออกให้ตลอดการไปเที่ยว15วันน่ะคือเขาออกตังค์ให้เจี๊ยบทริปนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่าคือแค่นั้นมันเยอะพอแล้วสำหรับเจี๊ยบอะไรเงี้ยแล้วจะก็แค่กลัวว่าอุ๊ยพูดแล้วก็ดูเหมือนตัวเองแบบแต่ไม่ได้นี่นะคะคือแค่รู้สึกจริงๆว่าเงินที่เขาจะเอามาซื้อของให้เราอ่ะเขาควรจะมีโอกาสได้เอาตังค์จำนวนนั้นไปซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้อะไรก็ได้ที่มันเขาควรจะอยากได้เขาควรจะได้ตรงนั้นเลยแล้วได้คุยกับปูไข่ไหมก็บอกเขาค่ะก็บอกคุณพูดอย่างนี้ไหมว่าเงินที่ควรจะซื้อให้เราอ่ะจะไม่ได้พูดกับเขาแต่ไม่ได้พูดกับเขาแบบนี้แต่วันนี้ปูไข่ก็ฟังนะอันนี้คือเรื่องที่ในใจเขาจริงๆเขาคิดยังไงคิดแค่นั้นคือจะคิดแค่นั้นจะก็จะตัดจะพูดกับเขาว่าคือการมายุโรปทริปนี้ขอบคุณมากๆแล้วเพราะเหมือนเขาให้เป็นของขวัญเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ตังค์จำนวนน้อยๆคือมันก็เยอะอ่ะเขาออกหมดเลยค่าตัวค่าที่พักค่ากินค่าอยู่คือจะไม่ต้องเสียอะไรเลยสักบาทอะไรอย่างเงี้ยพี่โน้เราดูดีถ้าเกิดหนูแบบ
ไม่พออ่ะหนูไปเอาของเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูเห็นแก่ตัวเกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็แบบเขาขอโทษคือเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แค่รู้สึกว่าแต่จะพูดว่าเดี๋ยวเธอตังค์หมดนะแล้วเธอจะเอาอะไรเลี้ยงข้าวฉันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ออกเป็นแบบเป็นเวแบบพยายามให้มันแบบตลกไปอะไรเงี้ยไม่อยากให้เครียดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอยากได้ไหมมันก็คือมันอยากได้แต่มันควรจะอยู่ในระยะเวลาที่มันแบบมันพอเหมาะพอสมอย่าให้มันแบบเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหตุผลก็หวังดีเนอะหวังดีอย่างที่เกรงใจ